จังหวัดขอนแก่นนะคะร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่นบนรรพชาอุปสมบทหมู่237รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราภูมหิพลอดุลยเดชค่ะโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมนทราภูมหิพลอดุลยเดชจัดขึ้นที่วัดป่าแสงอรุณอภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายคาราวาสพระธรรมมาีหลกเจ้าคณะภาคเก้าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อให้วัดหน่วยงานราชการและประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพญ็ญกุศลถวายเป็นพระ,พร,ะราชกุศลน,นะคะเมื่อครบกำหนดสัตวมวานร้อยวันโดยการบำเพ็ญความดีและปฏิบัติธรรมและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพคุณธรรมจริยธรรมนะคะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าต้หมูประดิษฐ์ พระบรมฉายาลักพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชถวายราชสักการะโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นม,มอบผ้าไตรให้แก่ผู้แทนนาคและถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์และพระธรรมบดิโลกเจ้าคณะภาคเก้ากล่าวสามโมกนิยากถา,าด้วยค่ะ